ขอบคุณครับพี่หมอพี่ทักมันเป็นง่อยอะตักเองไม่เป็นหรอวะพยาถ้ามึงไม่โอเคที่จะมากินข้าวกับกูแล้วก็พี่หมอเนี่ยมึงกลับไปได้นะเว้ยกูยังไม่อิ่มเลยมึงกินไปแค่นิดเดียวจะไปไหนกันครับเรากำลังจะไปทานข้าวกันมีอะไรหรือเปล่าครับพี่พยาเงี้ยเดี๋ยวกลับก่อนนะโอเคกลับไปให้ดีนะดาวเจอกันโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแฟนคุณนี่น่ารักดีนะครับดูเหมาะสมกับคุณมากเลยเขาคนนี้นี่เองที่ชอบโทรมาหาบ่อยๆไปกันดีกว่าครับพี่หมอเดี๋ยว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 เมื่อกี้บอกว่าจะไปกินข้าวใช่ไหมครับผมหิวพอดีเลยอะถ้าไม่รังเกียจผมขอไปกินข้าวด้วยได้ไหมครับได้สิครับพี่หมอไม่เห็นเป็นไรเลยทานไปกินกันหลายๆคนจะได้สนุกอีกอย่างเขาดูมีเรื่องอยากคุยกับพี่นะใช่เห็นว่าตอนนี้หน่วยของพวกคุณกำลังตามสืบคดีฆาตกรที่ฆ่าหันอวัยวะเพศอยู่ตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วครับเราเกือบได้ตัวผู้ต้องหาแล้วครับพี่หมอแต่ว่าตอนนี้มันขอโทษนะฮะมันเป็นความลับของทางราชการคนอื่นไม่จำเป็นต้องรู้มันจะทำให้รูปคดีเสียนะครับยังไงผมก็ขอให้ตามจับคนร้ายได้เร็วที่สุดนะครับคดีนี้กำลังเป็นที่สนใจของสังคมลำบากแย่เลยนะครับต้องมาเจอคดีที่พลาดไม่ได้ตั้งแต่เริ่มงานเลยขอบคุณครับพี่หมอพี่ทักมันเป็นง่อยอะตักเองไม่เป็นหรอวะพยาถ้ามึงไม่โอเคที่จะมากินข้าวกับกูแล้วก็พี่หมอเนี่ยมึงกลับไปได้นะเว้ยกูยังไม่อิ่มเลยมึงกินไปแค่นิดเดียวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับคุณน่าจะหัวเสียเรื่องคดีที่กำลังตามสืบอยู่ถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ผมยินดีนะครับผมก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมด้วยนะครับคนร้ายน่าจะมีสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติเข้าข่ายสคิสโซฟรีเนียกลุ่มอาการหลงเชื่อผิดมีความผิดปกติทางความคิดการรับรู้ไม่ตรงกับความเป็นจริงอาการพวกนี้เขาอาจจะไม่รู้ตัวแต่ถูกกระตุ้นซ้ำๆจนกลายเป็นอาการจิตเภทขั้นรุนแรงจนถึงขั้นทำร้ายคนอื่นได้เลยนะครับคุณเช็คตัวเองไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็ดีนะครับคุณพยาคุณหมายความว่ายังไงก็อาการที่ชอบฝันเห็นอะไรแปลกๆฝันเห็นวิญญาณหูแว่วอาการที่คิดว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นทั้งๆที่ความเป็นจริงไม่มีอะไรเหล่านั้นเกิดขึ้นเลยเห็นภาพหลอนเข้าข่ายอาการหลอนประสาทอาการพวกนี้ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยอาจส่งผลเสียถึงสุขภาพสังคมรวมถึงการงานที่คุณกำลังทำอยู่นะครับคือทานเองเขาก็มีประวัติกระทบกระเทือนทางจิตใจผมแค่เป็นกังวลเวลาที่คุณสองคนต้องร่วมงานกันไอ้ทานแล้วเรื่องผมให้คุณฟังพยาคุณจะไปไหนอ่ะพยาเกิดอะไรขึ้นครับพี่หมอดูซีรีส์ลางสังหรณ์ย้อนหลังแบบเต็มอิ่มทุกความฟินดูได้ครบทุก EP ที่3 Plus ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับเจอกันนะครับลางสังหรณ์ครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ